ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกในช่วงวัยรุ่นเรียนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง 9:10 นกับคุณพระช่วยครับทางช่องพอยกดหมายเลข23ครับช่วงแรกวัยรุ่นเรียนไทยครับก็จะนำวัยรุ่นเด็กยุคนี้ครับผมมาทำเมนูของไทยตั้งแต่โบราณโบราณทำขนมมั่งอะไรมั่งครับผมมีทั้งคาวมีทั้งหวานครับผมแต่วันนี้จะทำที่ทุกหลังคาเรือนต้องมีต้องกินกันครับผมนั่นคือน้ำปลาพริกมีทุกหลังคาเรือนไหมมีแต่นั้นยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นก็คือน้ำพริกเผาสูตรโบราณสูตรโบราณครับผมนี่มาจากสุพรรณบุรีเลยนะเอาสองวัยรุ่นเรียนไทยครับน้องเฟรมกับน้องฟลุ๊กครับเชิญครับสำหรับสองวัยรุ่นไทยที่มีผลงานซีรีส์ที่กำลังออกอากาศให้ได้รับชมอยู่ในขณะนี้ขอมาเรียนทำน้ำพริกเผากับคุณพระช่วยนั่นก็คือน้องเฟรมชวินโรจน์และน้องฟลุ๊กพงศกรนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เห็นนึกถึงพี่ตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยหน้าตาเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยเหรอมาโดนควันรถกรุงเทพเสียเลยเนี่ยโอ้ อ้าวพูดถึงน้ำพริกดีกว่าฟลุ๊กชอบกินพริกอะไรผมชอบกินน้ำพริกหนุ่มครับอ๋อแถวเหนือนะใช่เพราะว่าอะไรเผ็ดน้อยเหรอมันกินกับแคบหมูแล้วมันอร่อยดีครับอ๋อชอบทานกับแคบหมูพริกหนุ่มเฟรมอ่ะผมก็น้ำพริกหนุ่มเหมือนกันส่วนใหญ่กินกับพวกแคบหมูอะไรเงี้ยอ๋อเหรอเราจะไม่ค่อยแบบกินอะไรที่แบบว่ายากๆเท่าไหร่อะไรใช่ครับผมเป็นแบบเบสิกทั่วไปแล้วพวกน้ำพริกปลาทูอะไรพวกนี้ล่ะเคยกินไหมน้ำพริกกะปิอย่างเงี้ยเคยทานไหมก็เคยอยู่บ้างครับแล้วน้ำพริกเผาล่ะเคยทานน้ำพริกเผาที่มันใส่ในขนมตัวเกี๊ยวครับเหมือนกันไหมครับอ๋อก็ได้แต่แค่นั่นแค่ส่วนหนึ่งเนาะแต่วันนี้เราจะมาทำน้ำพริกเผาสูตรโบราณครับจากสุพรรณบุรีครับชุมชนตำบลบ้านแหลมคุณแม่ใหญ่โสภาครับเชิญครับเชิญครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่นี่โบราณจริงเนี่ยมาเป็นปีเป็นโตเลยนะมาพร้อมแม่กลางนะครับผมแม่มานี่นะฮะกลางเลยครับใช่ครับน้ำพริกในปิ่นโตมีอะไรแม่แน่นอนคือน้ำพริกเผาครับเหรอเปิดเลยครับผมครับผมนึกถึงวัยตอนไปโรงเรียนเนี่ยแล้วไปลืมที่โรงเรียนประจำเลยแล้วก็เน่าเหม็นโอ้ถ้าเป็นมันสุกก็ยิ่งเน่าเลยนะอ๋อมีข้าวแล้วพวกผักแตงกวามะเขือนี่โอ้โหกลิ่นมาก่อนเลยนะกลิ่นมาเลยหัวใจอยู่นี่เลยน้ำพริกเผาเนี่ยนี่สีสันนี่ใช่เลยนี่เปิดมาแล้วกลิ่นได้เลยเนี่ยทำไมถึงเรียกสูตรโบราณครับคุณแม่มันมีเคล็ดลับอะไรพิเศษไหมก็ปู่ย่าตายายตามมาให้เรากินส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นใช่เราจะตามออกไร่ออกนาก็มีน้ำพริกมีผักนี่ไปครับอ๋ออยู่ท้องแค่นี้คือทราบเลยทราบเลยลองชิมดูไม่ต้องมีข้าวคนละหน่อยคนละหน่อยน้ำพริกเราใส่น้อยๆนะแสดงว่าเผ็ดแล้วฮะทั้งสองหนุ่มตักน้ำพริกเผาเข้าปากอย่างเรียวรี่รสชาตินี้จะเป็นอย่างไรขานไขทีครับมันติดเปรี้ยวนิดๆด้วยใช่ไหมฮะใช่เปรี้ยวปลายด้วยเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวเค็มเราไม่มีหวานเราไม่มีน้ำตาลนะไม่ใส่น้ำตาลส่วนเราไม่ใส่น้ำตาลพี่เด้งชอบเลยเปรี้ยวนำเลยเนี่ยเปรี้ยวนี่คือไอ้น้ำมะขามมะขามเปียกถ้าเรามีมะม่วงก็จะอร่อยเป็นไงสองหนุ่มเฟรมรสชาติดูแบบเข้มข้นมากปกติผมจะไม่กินแบบว่ารสชาติจะชัดขนาดนี้อะไรเงี้ยครับฟุกเหรอครับอร่อยครับพี่พันอร่อยแล้วคือมันไม่มีน้ำมันใช่อย่างที่เราเคยเห็นว่าน้ำพริกเผาสมัยนี้จะมีน้ำมันเยอะมันใช่ครับและนี่ก็คือน้ำพริกเผาสูตรดั้งเดิมของชาวสุพรรณบุรีที่น้องๆได้ชิมกันไปนี้ท่าทางจะอร่อยกันไม่น้อยขอเพิ่มเติมความรู้อีกนิดนะครับคนโบราณจะนิยมเรียกน้ำพริกเผาชนิดนี้ว่าน้ำพริกนาเพราะจะนิยมนำไปกินเวลาไปลงไร่ลงนาแล้วไปหาผักหาปลาเอาข้างหน้าและกินกับน้ำพริกเผาชนิดนี้ครับส่วนวิธีการทำจะเป็นอย่างไรนั้นไปสดับรับชมกันได้เลยมีพริกแห้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่กับหอมกระเทียมกระปิน้ำปลาส้มมะขามเปียกส้มมะขามเปียกเกลือนี่ทำอะไรแม่เสียบพริกอ่ะเอาพริกแห้งมาเสียบใช่ไหมฮะใช่เสียบเพื่อจะนำมาย่างอ๋อมาย่างอย่างละครึ่งนะเวลาเราเสียบก็ย่างให้มันหอมมันละ
เหลืองหอมเอาหอมกระเทียมเผาที่เตาโอ้เนี่ยลงไปอย่างนี้เลยใช่ไหมเขาก็คอยกลับด้วยว่าเดี๋ยวจะไหม้ถึงจะแทบให้สุกทั่วๆกันจ้ะแกะหอมกระเทียมแกะหอมกระเทียมแกะเอาแต่เนื้อเอาที่ไม่ไหม้ออกขั้นตอนต่อไปแม่มะขามเปียกแช่น้ำปลาเอามะขามเปียกมาแช่เลยนะแช่น้ำปลาจ้ะแช่น้ำปลานะเราไม่แช่น้ำจ้ะของรับสูตรเราไม่มีน้ำเลยนะขั้นตอนต่อไปแม่เอามะขามเปียกใส่ครกหอมกระเทียมที่เราย่างใส่เกลือนิดหน่อยกะปิแล้วก็ใส่พริกแห้งพริกแห้งที่เราเสียบไม้ไว้ที่เราย่างอะนะใช่ใช่แล้วก็เอามาโขลกให้เป็นเนื้อเดียวกันใช่แค่นี้ก็เรียบร้อยเหรอแม่จ้าเสร็จแล้วจ้ะโอ้นี่น้ำพริกเผาสูตรโบราณน้องๆดูวิธีการทำแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเฟรมครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดไม่ยากนะใช่แล้วก็คือมันอาจจะอยู่ที่ส่วนผสมในการใส่ลงไปว่าต้องประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าพูดอย่างงี้พี่ก็เบาพละหน่อยกันเนี่ยเข้าใจไปได้แต่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมทำเหมือนกันเหรอใช่เออฟลุ๊กครับไม่ยากครับไม่น่ายากเราก็พอจำสูตรจากที่คุณแม่บอกก็น่าจะทำได้ครับต้องระวังไอ้หอมอย่าให้ไหม้เกินใช่ไหมใช่ต้องระวังเนาะเดี๋ยวในระหว่างขั้นตอนที่ทำอยู่ถ้าเราลืมอะไรก็ตะโกนถามแม่เลยได้ได้นะเห็นทีงานนี้คุณพระเท่งและลุงพันคงจะชื่นอกชื่นใจไม่ใช่น้อยที่น้องทั้งสองต่างมั่นใจว่าเมนูน้ำพริกเผาในวันนี้ไม่ยากอย่างที่คิดงั้นเอาเป็นว่าเราไปให้หนุ่มๆได้สำแดงฝีมือกันได้เลยครับเราหยิบได้เลยนะแม่ครับเอาหอมเยอะแค่ไหนครับคุณแม่ประมาณ 5-6 หัว 5-6 หัวจ้ะ 5-6 หัวแล้วพริกอะครับคุณแม่อย่างละ10เม็ดอย่างละสิบเม็ดไม่ใช่ไม่ใช่พริกนี้พริกแห้งพริกแห้งใช่พริกแห้งพริกแห้งพริกแห้งแม่ทุกคนเชียร์พริกแห้งโน่นโอ้โหทุกคนคิดได้ไงนี่คือพริกแห้งแม่น้องเฟรมครับพริกแห้งกับพริกสดมันต่างกันอยู่นะครับนั่นที่เรากำลังสารวนอยู่กับมันคือพริกสดทั้งนั้นตั้งสติเร็วพลันรีบหันไปหยิบพริกแห้งดีกว่านะครับพริกแห้งกี่เม็ดแม่อย่างละ10เม็ดอ๋ออย่างละ10เม็ดค่ะประมาณอ๋อไม้นึงอันใหญ่ไม้นึงอันเล็กใช่ไหมพี่ใช่โอเคครับโอเคนี่ก็ประมาณนี้เอาเผื่อไว้ไปได้ครับผมกระเทียมก่อนกระเทียมประมาณกี่เม็ดนะครับแม่อย่างละประมาณ5 5อย่าให้แตกสิแตกแล้วเดี๋ยวเผาไม่ได้ไหม้หมดจริงเหรอครับแม่อ๋ออยากให้เป็นลูกๆไว้ใช่ไหมแม่ให้เป็นลูกๆไว้อ๋อเวลาเผาจะได้ไม่เละใช่ครับพอแล้วพอแล้วครับแล้วพริกแห้ง2อันนี้ต่างกันไงครับแม่อันเม็ดเล็กมันจะเผ็ดเผ็ดมากแล้วก็นี่เผ็ดน้อยเรามาผสมกันครับอ๋อใช้2อย่างเรียบร้อยครับมาเราได้แล้วได้เลยลุยเลยอันนี้เราลงทั้งเปลือกเลยใช่ไหมครับแม่ทั้งเปลือกแม่ครับกระเทียมนี้เผาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับหรือว่าต้องแกะอะไรก่อนไม่ต้องเผาทั้งหัวเลยหอมด้วยใช่ไหมครับใช่ใส่เผาทั้งหัวแล้วก็ค่อยกลับค่อยทำไมถึงเผาทั้งหัวครับแม่ก็ถ้าเผาไปเปลือกมันจะไหม้หมดเลยจะไหม้ครับแล้วค่อยกลับไว้เอากลับแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับไม่ใช่กลับอย่างนั้นคนละกลับกันเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบกลับไปไหนที่บอกให้กลับนั้นไซคือกลับพริกหอมกระเทียมที่อยู่ในเตาไฟไม่ให้ไหม้ไม่ใช่หรือครับในเวลานี้ทั้งสองหนุ่มก็เริ่มเอาไม้มาเหลาเพื่อทำเป็นไม้เสียบพริกก่อนนำไปปิ้งกันแล้วครับเอาเม็ดเล็กก็ส่วนเม็ดเล็กนะเม็ดใหญ่ก็เม็ดใหญ่ได้ครับอย่าไปสับสนกันแม่ครับไม้ประมาณนี้ได้ไหมครับทำให้แหลมให้ปลายแหลมเอาแหลมเลยใช่ไหมแม่ใช่ปลายแหลมได้เสียบได้จ้ะทำไมไม่ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับแม่ทำไมต้องมานั่งเหลาครับก็ให้เหลาเองไงอ๋อโอเคจะได้รู้จะรู้ว่าเขาทำยังไงกันอ๋อจะได้รู้วิธีการทำใช่ใช่โอเคครับโอเคแล้วพริกนี่เราไม่เอาเม็ดออกก่อนเหรอครับแม่ไม่ต้องถ้าพริกเราเคี้ยวโดนเม็ดพริกจะหอมอ๋อครับเพราะว่าปกติถ้าแบบมีเม็ดพริกมันจะเผ็ดใช่ไหมครับใช่เผ็ดแล้วก็หอมอ๋อค่อยพลิกกลับนะอย่าให้ไหม้เร็วมากยกสูงๆหน่อยสิจ๊ะหน่อยไหม้แล้วไหม้แล้วมั้ยยกสูงๆไหม้คือถ้าไหม้มันก็ไม่อร่อยสิจ๊ะนี่ผมก็ได้ๆอยู่นะแบบกรอบๆเกี๊ยมๆแม่ที่น้องเฟรมบอกว่าพริกแบบไม่ไหม้มันไม่น่าจะใช่อย่างคำแม่ว่าถ้าทำออกมามีหวังได้กินน้ำพริกเผารสชาติออกขมๆแน่นอนละมั้งครับ
แม่ครับอย่างนี้เขาเรียกเผาพริกเผาเกลือใช่ไหมครับน้ำพริกเผาจ้านี่คือการเผาพริกและหอมกระเทียมสำหรับทำน้ำพริกเผาสูตรโบราณไม่ใช่จะมาเผาพริกเผาเกลือใส่ใครนะครับน้องฟลุ๊กพริกกลับไม่แล้วไม่แล้วพริกที่กลับสิอ๋อของผมใช่ไหมครับใช่ของผมฟันขึ้นเลยเอาแล้วยิ่งดำยิ่งดำมากไม่ดีมันก็ขมไม่สิอย่างนี้ดำไปไหมแม่ใช้ได้แล้วใช้ได้ใช้ได้เหรอแม่แม่บอกใช้ได้ครับแม่พูดกับเราใช่ไหมลองดูอีกทีนี้เฮ้ยไม่เปล่าไม่เปล่ามะขามเปียกต้องแช่น้ำปลาแล้วจ้ะยังไม่แช่เลยเดี๋ยวไปเอาไอ้มะขามเปียกมาแช่เมื่อกี้แม่บอกว่าให้ไปเอาอะไรมาแช่มะขามเปียกแช่น้ำปลามะขามเปียกแช่น้ำปลาทำไมต้องแช่น้ำปลาล่ะจ๊ะต้องแช่ให้มันนุ่มก่อนแล้วตำง่ายจ้ะปกติผมเห็นที่บ้านอย่างนี้เขาจะแช่น้ำอุ่นแช่อะไรเงี้ยไม่เอาอันนี้คือสูตรของแม่เลยใช่ไหมครับใช่มันจะบูดง่ายของเราไม่บูดนะเอาลกออกก่อนมะขามเอาแต่นี้แม่ลกคืออะไรครับลกมะขามนั่นแหละพอกวาดกันแหละเอาออกอันไหนเนี่ยอ๋อไอ้สายๆนี่อ่ะนะแม่ใช่ใช่เอาออกอ๋อดึงออกใช่ถ้ามันมีเม็ดก็ออกเอาแต่เม็ดใช่ไหมจ๊ะเอาแต่เนื้อสิจ๊ะเม็ดเอามาทำไมเม็ดไม่เอาแต่เนื้อสิเอาแต่เนื้อมะขามจ้ะแม่น้องฟลุ๊กครับมะขามเปียกก็ต้องเอาส่วนที่เป็นเนื้อมะขามสิครับแต่ถ้าเราจะเอาส่วนเมล็ดเขียวไปมีหวังเจ็บฟันแน่นอนนะครับเราแกะเอาลกออกเอาแต่เนื้อใช่ไหมแม่ประมาณสัก5ฝักคออ๋อแล้วก็คือทิ้งได้เลยใช่ไหมฮะทิ้งจ้ะฝักมันใหญ่นะโอ้ลกมันเยอะมากนะเนี่ยแม่ใช่แล้วก็ต่อฝักนะแม่แล้วมะขามกับน้ำปลานี่มันเข้ากันเหรอจ๊ะใช่ถ้าเราน้ำไม่ได้มันจะบูดง่ายจ้ะอ๋อเอาละเอามะขามให้มันแบนลงไปจะไปเล่นอิ่มๆน้ำพอแล้วพอแล้วเกลือใส่ไหมจ๊ะแม่เกลือหน่อยเดียวนิดนึงประมาณช้อนชาไม่ถึงเอาอะไรอะใส่ในครกสิอะไรแม่เกลือใส่ในครกอ้าวก็นึกว่าให้ใส่ในมะขามอ้าวน้องฟลุ๊กครับสติจงอยู่กับตัวอย่ามัวเผลอเลอเดี๋ยวคุณเธอจะไม่ได้น้ำพริกเผาโบราณสูตรก่อนเก่าเอาได้นะครับใส่น้ำปลากี่ช้อนครับใส่เพื่อให้มิดมะขามมันแหละเราใส่เกลือใช่ไหมครับแม่เกลือหน่อยเดียวอย่ามากนะเดี๋ยวเค็มใส่ในครกสิไม่เกลือแม่ให้เอาใส่ในโค้กไม่ใช่ใส่เกลือใส่ในโค้กใส่กันเลยเหรอใช่กะปิก็ใส่ในโค้กเพิ่งจะเตือนน้องฟลุ๊กเรื่องเกลืออยู่หมาดๆแต่น้องเฟรมก็ดันทำตามกันเลยทีเดียวเอ้าเริ่มกันใหม่แล้วตั้งสติกันให้ดีๆนะขอรับไม่ใส่จานนะใส่โค้กเลยโอเคแล้วก็พริกใส่พริกนี่ใช่ไหมครับใช่ใช่แม่พริกนี่เราใส่ครกเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะใช่ใส่ครบทุกอย่างแล้วยังหอมกระเทียมใส่แล้วกะปิเกลือใส่แล้วจ้ะใส่แล้วจ้ะจ้ะเอาครกได้เลยได้เลยประมาณไหนประมาณช้อนชาก็พอช้อนชานี่เนาะมาไปหน่อยเอาหน่อยเพราะเราตำครกนี่มาใส่ครกเลยไปใส่กระบังทำไมไม่ผมแบบว่ามีขั้นตอนนะครับแม่ให้มันยากให้มันยุ่งยากทำเลยทำไมก็ไม่รู้หอมกระเทียมแข้งใส่แล้วยังพี่แข้งใส่ไปด้วยสิใจเย็นๆแม่ก็หยิบอยู่นี่เนี่ยทั้งเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเลยป่ะครับใช่ใช่ในเวลานี้ก็ถึงขั้นตอนการโขลกน้ำพริกแล้วล่ะครับโอ้ยแม่น้ำพริกเผาของน้องเฟรมที่กำลังโขกอยู่นี้ดูกระเด็นกระดอนไม่เป็นท่าแล้วจะเหลือน้ำพริกเผาให้ได้กินกันหรือเปล่าครับเนี่ยตอนนี้เราใส่มะขามเปียกเลยป่ะฮะหรือว่าใส่แล้วยังใส่ไปเลยสิยังไม่ละเอียดเลยไม่ต้องใส่มะขามเปียกไปเลยเพราะมะขามเปียกต้องตำให้ละเอียดตำพร้อมกันเลยใช่ไหมครับแม่ใช่เอาแต่เนื้อมะขามเอาแต่เนื้อใช่ไหมใช่แม่แล้วเวลาแม่ทำนี่มีใครช่วยตำไหมจ๊ะเราบางทีก็มีคนช่วยบางทีก็ไม่มีจ้ะแม่ประมาณนี้ได้ยังจ้ะยังตำมือเริ่มตำละเอียดแบบอะไรโตเมื่อกี้นี่ไงอ๋อละเอียดแบบนั้นเลยถ้าละเอียดแล้วมันจะเปลี่ยนสีป่ะครับแม่มันก็กลมกลืนกันนี่โอ้มันจะออกเป็นน้ำตาลหน่อยเนาะใช่เอาให้แบบไม่เห็นพวกหอมกระเทียมอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมแม่ใช่ตำมะขามให้ละเอียดตำมะขามให้ละเอียดใช่แม่แล้วตำกับปั่นมันแตกต่างกันยังไงครับปั่นเขาว่าไม่อร่อยอ๋อคือรสชาติมันแบบรสชาติมืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วน้ำปลาเราใส่ตอนไหนครับตอนละเอียดแล้วละเอียดแล้วไปใส่
เฮ้ยพี่เท่งนี่ตำเก่งนะเนี่ยพี่โอ้ยเริ่มตำตั้งแต่13อ่ะตำพริกอ่ะครับพี่ตำพริกเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยตำอ่ะ13เริ่มตำพอตำปั๊บติดใจเลยทีเนี้ยติดใจเลยแม่แล้วเราต้องไปเตรียมอะไรต่อไหมจ๊ะหรือว่ารอใส่น้ำปลาอย่างเดียวจ้าอันนี้ได้ไหมครับแม่อีกหน่อยหน่อยมันยังไม่ละเอียดเลยน่ะยังไม่ละเอียดเหรอเนี่ยเห็นไหมล่ะโอ้มันหยาบอยู่เลยของเราใกล้แล้วครับเขาใกล้แตกแล้วครับแม่ได้ยังจ๊ะยังจ้าอะไรนะแม่ยังยังเสียงอันนี้ละเอียดยังครับแม่ยังไม่เหมือนเลยยังหยาบอยู่เลยจ้ะหยาบอยู่แม่ถามจริงอ้าวน้องเฟรมครับฮึบอีกหน่อยออกแรงเพิ่มอีกนิดอีกประเดี๋ยวน้ำพริกเผาที่มาจากสองมือเราก็จะสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างกันแล้วนะครับแม่ดูของเราสิแม่แล้วของผมล่ะครับอันนี้เขาใช้ได้แต่ว่ายังไม่ละเอียดเลยแล้วยังไงต่อแม่ลองชิมดูมันเค็มไหมถ้ามันยังไม่เค็มก็ใส่น้ำปลาลงไปแม่แล้วรสชาติของน้ำพริกเนี่ยเด่นๆมันต้องเค็มหรือเปรี้ยวครับเผ็ดเค็มเปรี้ยวเผ็ดเค็มเปรี้ยวคือต้องสามอย่างครับแม่ทำไมมันไม่มีรสชาติโอ้โหแม่เค็มเค็มแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาแล้วแล้วแล้วใส่อะไรต่อจ๊ะแม่ก็ใส่ชามสิจ๊ะอ๋อใส่ชามแม่นะครับอันนี้ละเอียดยังครับแม่ไม่รู้ตามใจถ้าเอาตรงนี้ได้ก็เอาถ้าได้แค่นี้ก็ได้ก็เอาก็หยาบมันหยาบหน่อยมันจะมีความแบบเหมือนเปียกๆนิดนึงเนาะลองชิมดูสิเค็มไหมหูเปรี้ยวปิ๊ดเลยไม่เผ็ดนำไม่เค็มนำเลยเปรี้ยวนำเลยพี่เนี่ยจะพูดดังทำไมเนี่ยอร่อยแล้วได้อยู่นะเรียบร้อยแล้วครับผมน้ำพริกเผาสูตรโบราณนะครับจากฝีมือของฟุกแล้วก็พี่พันธ์นะครับผมรสชาติเป็นไงครับผมอร่อยมากครับไม่แพ้คุณแม่แน่นอนอร่อยสุดๆครับผมและนี่นะครับคือน้ำพริกเผาสูตรโบราณนะครับโดยคนปัจจุบันนะฮะครับเฟรมและพี่เท่งนะครับผมอร่อยอร่อยเอ้ยเรามีเสิร์ฟพร้อมกับไข่เจียวด้วยไข่เจียวจ้าไข่เจียวจ้าไข่เจียวจ้าตอนนี้เป็นไข่เจียวแฟบแล้วแต่อร่อยเข้ากันเข้ากันหอมมากทั้งน้ำพริกแล้วก็ไข่เจียวเลยนี่ก็คือน้ำพริกเผาสูตรดั้งเดิมต้นตำรับจากสุพรรณบุรีที่มีให้เห็นกันมาแต่โบร่ำโบราณวันนี้สองหนุ่มเฟมและฟลุ๊กก็ได้มาเรียนรู้ถึงแม้ว่าจะทำผิดทำถูกกันอยู่บ้างก็ถือว่าได้สืบสานวิธีการทำอาหารโบราณดั้งเดิมส่วนรสชาติจะดีแค่ไหนไปตัดสินกันได้เลยครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมครับน้ำพริกเผาสูตรโบราณแม่เป็นไงครับกรุณากินทั้งสองอุ้ยไม่กินทั้งสองเหรอพูดถึงความละเอียดหรือความหยาบของพริกเป็นไงครับคุณแม่ฟังไหนตำได้ดีกว่ากันจ๊ะประมาณเดียวกันใกล้เคียงกันอาใจหน่อยอาใจหน่อยอ้าวทีนี้ก็ต้องให้คุณแม่ใหญ่โสภาลองชิมดูใช้ได้เหรอแม่แม่เนาะอุ้ยใช้ได้ครับแม่ได้ใช้ได้ขอบคุณมากครับแม่อ้าวต่อไปของน้องฟลุ๊กบ้างฟลุ๊กบ้างของเราแล้วครับพี่พันธ์ของเรานะครับคุณแม่แม่อย่าบอกว่าข้าวอร่อยนะน้ำพริกก็อร่อยค่ะแม่บอกเป็นไงแม่เป็นไงแม่รสชาติใช้ได้จ้ะถ้าคะแนนเต็ม10แม่จะให้ฟังน้องเปรมเท่าไหร่แม่ชอบเลข99คะแนนมาแล้วมาเลยมาแล้วขอบคุณครับฟังน้องฟลุ๊กรสชาติพอๆกันเอาไป29แล้วกัน29เลยคนละ9คะแนนนะครับเดี๋ยวเราลองชิมเขาดูโอ้อย่าลืมไปครับผมติดตามด้วยไข่เจียวจ้ามาด้วยนะวันนี้แม่จ้ะแล้วน้ำพริกเผาอย่างเงี้ยเราสามารถเอาไปใส่ในต้มยำได้ไหมได้จ้ะในต้มยำแต่ไม่ยำไปยำกบไปยำหมูปลาอะไรได้หมดนี่เลยแหละเขากินน้ำพริกอยากกินช้อนมันไม่ถึงเป็นไงเฟรมฟุกได้ลองชิมน้ำพริกเผารสชาติฝีมือเราเองเฟรมก่อนครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เคยทำเลยมันเป็นครั้งแรกอะไรอย่างนี้ครับก็เหนื่อยมากตอนตำ เพราะว่ามันต้องออกแรงเยอะแต่ก็ได้รู้จักพริกแต่ละชนิดเป็นยังไงด้วยอะไรอย่างนี้ครับได้ความรู้ด้วยครับผมฟุกแล้วครับถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เลยครับผมไม่เคยตำน้ำพริกมาก่อนเลย
แล้วแบบได้มาลองชิมน้ำพริกที่ตัวเองตำแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน้ำพริกเผาโบราณยากมากกว่าจะได้แต่มันมีเสน่ห์ในความเก่าแก่ของมันนะครับใช่ผมรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์เผื่อใครสนใจติดต่อได้ที่ไหนแม่ก็ไปติดต่อได้ที่บ้านสวนชุมชนตำบลบ้านแหลมใช่ไหมฮะแม่ใหญ่โสภาจังหวัดสุพรรณบุรีพี่เท่งพี่ไม่ได้กินข้าวมาก่อนถ่ายรายการนะพี่ดูหิวมากเลยนะข้าวเช้าเลยอ๋อข้าวเช้ามื้อเช้าสำคัญข้าวสำคัญมากเลยสุดยอดเลยวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับน้องเฟรมน้องฟุกและขอกราบคุณครับคุณแม่ใหญ่โสภาครับผมขอบคุณครับสามารถติดตามช่วงวัยรุ่นเรียนไทยและช่วงอื่นของคุณพระช่วยได้นะครับที่ YouTube คุณพระช่วยนะครับและคอมเมนต์มาอยากให้วัยรุ่นเรียนไทยเนี่ยเรียนรู้เรื่องอะไรไปคอมเมนต์กันได้ใน Facebook คุณพระช่วยนะครับผมยังไม่อิ่มนะฮะเราขอพักกินข้าวพร้อมท่านสักครู่นะครับค่อยกลับมาคุณพระช่วย